นี้นะคะก็ถือว่าเป็นคดีที่มีการกล่าวขวัญถึงกันมากในช่วงของวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองนะคะทั้งสองฝ่ายเองก็ออกมาตอบโต้กันคุณแทนคุณจิตอิสระเองนะคะออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการสังหารโหดในครั้งนี้นั้นมีปมสาเหตุมาจากเรื่องอะไรแต่ก็คุณแทนคุณเองก็ดูเหมือนว่าจะให้น้ำหนักไปเรื่องของทางการเมืองด้วยนะคะเบื้องต้นเองบอกว่าคุณชุติเดชเองมาช่วยงานทางการเมืองที่ผ่านมาคุณชุติเดชเองก็เคยทํางานทางการเมืองมาก่อนในพื้นที่แล้วก็ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้สมัครด้วยกันเองในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังเคยมีการเตือนทีมงานว่าให้ระมัดระวังตัวด้วยในขณะที่คุณการุณโหสกุลเองนะคะก็ออกมายืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาการสู้ศึกการเลือกตั้งคุณแทนคุณเองนะคะไม่เคยอยู่ในสายตาหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับเขาด้วยมาก่อนเลยในการเปรียบเทียบในสายตาของเขานะคะเราจะลองไปฟังเสียงการวิวาทะของคุณแทนคุณกับคุณการุณหงสกุลนะคะที่ตอบโต้กันผ่านสื่อมวลชนค่ะซึ่งคือเป็นการฆาตกรรมนะครับที่มันมีปมที่เชื่อมั่นว่าเป็นการเมืองนะครับเชื่อมโยงหนึ่งก็คือคุณชุติเดชนะครับเป็นคนสนิทที่สุดที่ผมไว้วางใจที่สุดในการช่วยเหลืองานตั้งแต่ในการลงพื้นที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นมือขวาคนหนึ่งของผมนะครับแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังหนักขณะเดียวกันคุณชุติเดชเคยอยู่กับคุณการุณมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาช่วยงานผมเนื่องจากว่าถูกไปร้องให้ทำในสิ่งที่คุณชุติเดชอึดอัดใจแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาอยู่ช่วยงานผมหลายเดือนนะครับแล้วผมก็ได้ใช้เวลาในการพิสูจน์และความรู้ความสามารถและความทุ่มเทตั้งใจนะครับของคุณชุติเดชอย่างเต็มที่จนไว้ในเชื่อใจซึ่งประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันเมืองนั้นแทบไม่มีนะครับถ้าจะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณชุติเดชนั้นทำอาชีพเสริมก็คือการให้เช่าพระในตลาดนัดเล็กๆนะครับซึ่งไม่ได้มีฐานะร่ำรวยหรือว่ามีปมธุรกิจกันขัดแย้งใดๆผมเองเนี่ยได้ทราบข่าวก็ใจหายครับเมื่อตอนประมาณ3ทุ่มทางผู้การโทรมานะครับเพื่อที่จะถามเรื่องต่างๆว่าเรารู้เรื่องไหมเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมป่วยผมก็นอนอยู่บ้านนะครับก็ได้ทราบเรื่องก็ออกไปพบท่านผู้การผู้กำกับที่โรงพักนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับก็พยายามฝากฝังให้ท่านนั้นได้กรุณานะครับจับมือปืนให้ได้โดยเร็วครับเพื่อที่จะได้เคลียร์หลายๆอย่างที่ให้เกิดภาพความจริงกับสังคมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตตำหนินะครับฝ่ายคุณแทนคุณนะครับซึ่งพยายามไปให้ข่าวบอกว่าโยงกับการเมืองเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าคมเนี่ยจริงๆมันเป็นน้องรักผมมาตั้งแต่นานมากแล้วรู้จักคุณแทนคุณก็เพิ่งเมื่อตอนเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นคนสนิทแล้วก็คมเองเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โตมาในดอนเมืองหลายปีนะครับก็ทำมาหากินไม่ว่าจะบินมอเตอร์ไซค์ปล่อยเงินกู้แล้วก็มีแผงพระนะครับเขาก็ทำประกอบสมาชีพด้วยความสุจริตมาตลอดแล้วก็เวลาน้องที่เขาออกไปทำการเมืองเนี่ยเขาก็มาขออนุญาตเราก็พูดคุยกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับตลอดมาผมถือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมก็พยายามยังจับยังหาจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเขาเนี่ยเจอกับอะไรเหตุผลที่เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานี้นะครับก็เราได้ลงพื้นที่อย่างหนักแล้วก็ในหลายพื้นที่ที่เราแพ้คะแนนเสียงก็เริ่มมีมวลชนที่เห็นความสำคัญและเห็นใจเราแล้วก็เริ่มคล้อยตามแล้วก็โน้มมาทางเราเยอะโดยเฉพาะคุณชุติเดชเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำคนสำคัญของพื้นที่ดอนเมืองที่ช่วยประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนมากนะครับช่วยทุกเรื่องนะครับและปมอื่นๆไม่มีที่สำคัญที่สุดก็คือคุณชุติเดชได้กำความลับของคุณการุณไว้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะการเสียชีวิตนั้นถูกยิง5นัดยิงที่บริเวณหน้าอกนะครับยิงเฉียดหน้าอกมีทะลุหน้าอก1นัดแล้วก็เฉียดหน้าอก1นัด2นัดที่ลำตัวแล้วก็3นัดที่บริเวณใบหน้า3นัดก็คือบริเวณเหนือริมฝีปาก1นัดใต้ริมฝีปาก1นัดแล้วก็ทะลุมุมปากอีก1นัดครับทั้งหมดเป็น5นัดซึ่งการยิงเน้นที่ปากเนี่ยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อให้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลหรือความลับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นเดียวคือการเมืองนะครับส่วนจะเกี่ยวข้องกับคุณการุณมากน้อยแค่ไหนนั้นผมคิดว่าคุณการุณก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็จะได้สาวไปถึงผู้บงการอย่างแท้จริง
นะครับผมเองเนี่ยก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งในการที่จะหาความจริงไขความจริงให้เกิดขึ้นนะครับก็ฝากไปถึงคุณแทนคุณได้ว่าพยายามครับอย่ามาสร้างกระแสในการที่จะเอาประเด็นที่คนตายเนี่ยฉวยโอกาสที่มีคนตายเนี่ยมาพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วผมยืนยันเลยว่าคมเนี่ยเป็นน้องรักผมนะครับแล้วก็เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันแล้วก็คมเนี่ยไปไหนก็เขาว่าเรียกว่ามีสัมมาคารวะนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอหน้ากันก็ทักทายตลอดนะครับผ่านกัน10รอบก็หวัดดีกัน10รอบนะครับก็เป็นการทักทายกันก็เป็นน้องนะครับก็ยังรู้สึกใจหายอยู่นะครับเมื่อคืนได้เจอกับภรรยาเขานะครับก็ร้องไห้นะครับก็ปลอบเขาก็ยังน้องภรรยาเขายังกอดผมอยู่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวในส่วนครอบครัวในส่วนคมแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของคมของผมเนี่ยก็คือกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับเป็นน้องๆเป็นพี่ๆกันอยู่นะครับคงไม่มีอะไรที่จะมาลบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพที่เกิดขึ้นได้นะครับผมเป็นที่ประเด็นผู้ตายนะครับเคยพูดเตือนผมหลายครั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับเคยถึงแม้กระทั่งคุณผู้เด่นเนี่ยนะครับขับรถตามผมเพื่อส่งผมออกนอกพื้นที่ในเวลาหลังจากเลิกงานแทบจะทุกวันนะครับแล้วเคยบอกผมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นส.ส.ตัวเขาเองอาจจะไม่รอดตอนนั้นผมไม่เชื่อครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเกินความจริงคือหมายความรู้สึกผมมันรู้สึกมันกลายเป็นเรื่องของเหมือนหนังเหมือนละครมากเกินไปนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือชีวิตหนึ่งชีวิตที่ได้พิสูจน์ว่าความจริงในวันนั้นเนี่ยพูดมันเกิดขึ้นจริงขนาดไหนแล้วคุณชื่อเดชก็รู้ความเคลื่อนไหวหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่ดอนเมืองซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ถูกทำให้หม่นหมองนะครับด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการมีอิทธิพลแฝงอยู่ซึ่งผมคิดว่าคุณการุณน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่การปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับผมคิดว่าคุณการุณควรจะต้องเริ่มต้นจากตัวท่านเองในการมีส่วนช่วยนะครับให้เกิดความชัดเจนในนโยบายนี้เพราะว่าท่านอย่าลืมตัวว่าท่านเป็นส.ส.ของรัฐบาลนะครับการเมืองเนี่ยไม่ผมไม่ได้มองคู่แข่งเลยผมก็ยืนยันอีกอย่าพยายามไปโยงเป็นประเด็นการเมืองเลยครับผมพูดจนคนหลายคนหมั่นไส้นะครับว่าผมไม่ได้มองคู่ต่อสู้เป็นคู่แข่งเลยผมมองตัวผมตลอดเวลาในการเดินแต่ละก้าวว่าผมจะเดินนั้นด้วยความมั่นคงขนาดไหนณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมสะสมไว้เยอะพอสมควรครับเป็นเพียงแต่ระยะเวลาที่เดินไปนะผมจะรักษาไว้ได้มากเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยขออ้อนวอนขอวิงวอนนะครับในฝ่ายที่พยายามที่จะไปโยงกับการเมืองนะครับก็ขอให้สงสารคนตายเถอะสงสารภรรยาสงสารลูกเขาเถอะเราเองนั้นต้องมาช่วยกันในการที่จะดูแลถ้าเป็นลูกน้องคนสนิทของทางคุณแทนคุณจริงเนี่ยกรุณาช่วยเขาให้เยอะๆช่วยให้เยอะกับผมช่วยแล้วกันขอความกรุณาแค่นี้นะครับเพราะว่าคมเนี่ยผมช่วยกันมาหลายปีนะครับไม่ว่าจะเอาให้ธุรกิจทำให้งานทำให้เงินไปทำธุรกิจทำผมอยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นน้องมาตลอดที่ผ่านมาในตอนเลือกตั้งส.ส.เองก็ดีเนี่ยผมแทบนอนทุกวันเลยผมจะตัวขาวเลยครับหน้าผมขาวเลยตอนเลือกตั้งเพราะว่าผมถือว่าไม่ใช่คู่แข่งและผมยืนยันว่ามันยังไงอะความรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากการป้ายสีของคนข้างนอกมากกว่านะครับดอนเมืองเนี่ยท่านจะเห็นนะครับบรรยากาศเดินไปไหนมาไหนเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่ามีแต่คนทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็ฝากว่าดอนเมืองไม่เคยมีความรุนแรงเลยอย่าพยายามที่จะเอาประเด็นต่างๆมาทำให้เกิดกรณีต่างๆข้อพิพาทต่างๆให้เกิดความรุนแรงในด้านการเมืองนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่อึดอัดนะก็ลำบากใจพอสมควรครับด้วยแต่ผมคิดว่าพี่น้องสื่อเนี่ยจะเห็นว่าบุคลิกผมบุคลิกภาพผมตัวผมเองเดินทางไปไหนมาไหนท่านพี่จะเห็นว่าผมไปไหนคนเดียวณวันนี้ผมก็เดินไปครับแล้วก็ขับรถมาเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรที่จะมารุนแรงได้ตัวก็เท่านี้นะครับมันเป็นการให้ข่าวหรือการป้ายผมพูดไม่ถูกว่าพยายามที่พุ่งเป้ามาตัวผมจะทำลายผมด้านการเมืองมากกว่านะครับค่ะก็เป็นความเห็น